ต้องบอกก่อนครับว่าสนุกเกอร์หกแดงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดเพราะมันเป็นกีฬาที่เรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มือเป็นรองมันไม่เหมือน15แดง15แดงเนี่ยคือถ้าห่างนะครับเรียกว่าไม่ง่ายที่จะพลิกกลับมาชนะ789สนุกเกอร์ครบเครื่องทุกเรื่องสนุกเกอร์ข่าวสารเทคนิคเจาะลึกทุกสถานการณ์จากผู้สนับสนุนหลักหมูปากน้ำอย่างเป็นทางการ789สนุกเกอร์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ789สนุกเกอร์พอดแคสต์นะครับอยู่กับผมครับสมขวัญเพชรเสนาครับก็จะนำเรื่องราวในแวดวงการสนุกเกอร์มาพูดคุยกันวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกครับเป็นการกลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่เราจัดไปเมื่อปี2019นะครับพร้อมกับความสำเร็จของสตีเฟนแม็กไกวร์ครับซึ่งเป็นคนสุดท้ายนะครับที่มาคว้าถ้วยกลับไปที่สกอตแลนด์นะครับเขาเป็นคนสกอตแลนด์นะครับก็รายการนี้ครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่6ถึง11มีนาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับรายการนี้ก็มีนักเกอร์ที่ว่าเข้ามาแข่งขันเนี่ยบอกว่าทั้งหมด32คนนะครับนักกีฬาเมืองไทยก็จะได้เล่นทั้งหมด8คน4คนจะเป็นนักเกอร์จากเล่นอาชีพจากอังกฤษนะครับก็จะมีนำโดยหมูปากน้ำครับ F1 นะครับมิ้งสระบุรีแล้วก็แจ็ค789หรือว่าแจ็คสระบุรีอีก4คนครับแน่นอนครับตำนานของวงการสนุกเกอร์เมืองไทยครับขาดไม่ได้ครับต้องสิทธิ์ชอยนะครับซันนี่อาแบกได้เล่นในฐานะได้แชมป์6แดงประเทศไทยคนล่าสุดนุกครหวันครับได้เล่นในฐานะมีคะแนนสะสมจากการเล่นสนุกเกอร์สะสมคะแนน6แดงนะครับของเมืองไทยนุกได้เล่นไป2รายการได้รองแชมป์รายการแรกแล้วก็ได้แชมป์ทำให้มีคะแนนสะสมสูงสุดนะครับคนสุดท้ายต้องบอกว่าส้มหล่นครับเป็นลูกสงขาครับเนื่องจากว่านักสนุกเกอร์มือดีนะครับระดับท็อป16คนหนึ่งได้ถอนตัวไปคือแจ็คลิซอสกี้นะครับก็ถอนตัวไปทำให้นักสงขาในฐานะที่เป็นมือ2ของเมืองไทยนะครับมีคะแนนสะสมเป็นรองแจ็คสลับบุรีก็ได้สิทธิ์ตรงนี้มาเล่นแทนวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงวิเคราะห์นะครับในแต่ละกลุ่มนะครับว่าความน่าจะเป็นมีความเป็นไปมากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันที่กลุ่ม Aนะครับกลุ่ม A ก็จะมีแชมป์เก่าครับสตีเฟนแม็กไกวร์ติงจุนฮุยนี่ก็ได้เชิญมาในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งนักเกอร์ที่ไม่ได้ติดในท็อป16แต่ติงจุนฮุยนี่ถูกเชิญมาฐานะว่าเขาเป็นนักกีฬาจีนที่เรียกว่าสร้างผลงานค่อนข้างจะเป็นนักเกอร์ที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับก็เป็นติงจุนฮุยแล้วก็มีซังอันต้าครับที่ผ่านรอบคัดเลือกมาแน่นอนครับเป็นมิงสลับบุรีก็ต้องบอกว่าในกลุ่ม A นะครับแม็กไกวร์ติงจุนฮุยอันต้าซางมิงสลับบุรีดูตามชื่อชั้นแล้วแน่นอนครับแม็กไกวร์กับติงจุนฮุยต้องบอกก่อนครับว่าสนุกเกอร์6แดงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดเพราะมันเป็นกีฬาที่เรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มือเป็นรองมันไม่เหมือน15แดง15แดงเนี่ยคือถ้าห่างนะครับเรียกว่าไม่ง่ายที่จะพลิกกลับมาชนะแต่6แดงเนี่ยลองนึกภาพครับคนเปิดเนี่ยเปิดมาแล้วปั่นขาวออกทางด้านมุมซ้ายเด้ง2ทิ้งไปอยู่หลังเขียวเนี่ยมันสนุกนะครับแล้วถ้าแก้ไม่โดนเนี่ยโอ้โหมันเสียหายครับเรียกว่าคุณโดนตบแล้วเรียกว่ากันกันแค่2ครั้งเนี่ยแดงมันแตกหมดงั้นการเข้าเบรกงั้น6แดงเนี่ยหัวใจของแดงคือคนแม่นได้เปรียบคนเสียบดีได้เปรียบนะครับแต่ต้องเสียบจัดๆกับ2กันเนียบๆกันแล้วก็เรียกว่าให้คู่ต่อสู้แทงยากแล้วเก็บเกี่ยวนั่นคือหัวใจของ6แดงนะครับส่วนรายละเอียดแพ้ชนะจนปกผันเนี่ยงั้นผมก็เลยมองว่าในกลุ่ม A เนี่ยติงจุนฮุยเขาก็มวยเสียบนะครับครบเครื่องด้วยแม็กไกวร์ก็เป็นมวยที่เรียกว่ากับติงจุนฮุยคล้ายๆกันคือมีทั้งลูกเสียบแล้วก็มีทั้งลูกกันแน่นอนครับว่ามิงเป็นสุภาพสตรีนะครับมิงถ้าจะโหเรียกว่าจะเอาชนะทั้ง3คนเนี่ยผมมองว่าไม่ง่ายนะครับเอาว่ามิงได้กี่เฟรมนะครับแต่ถ้ามิงชนะได้สุดยอดผมพูดง่ายเพราะว่ารายการเนี้ยในแต่ละกลุ่มก็เอาแค่2คนนะครับในกลุ่มที่2ครับมีลูก้าเบเซลแบร์รี่ฮอกกินส์เทพชยาหนูจิมมี่ไวท์โอ้โหสายนี้ครับสนุกสนานบันเทิงแล้วครับเพราะว่ามันกลายเป็นพวกมวยเดินหน้าถอยหลังหกล้มเรียกว่ามีทั้งลูก้าเบเซลเทพชยาอุ่นหนูจิมมี่ไวท์จะมีแค่แบร์รี่ครับที่เป็นมวยครบเครื่องนะครับงั้นบอกว่ากลุ่มนี้สนุกสนานบันเทิงแน่นอน
ดูไม่ออกเทพชายาเคยได้แชมป์6แดงโลกมาแล้วนะครับดังนั้นคือเทพชายาก็น่าจะมีความหวังครับในกลุ่มนี้ผมมองว่า F1 ได้ลุ้นจิมมี่ไวท์ก็เคยได้แชมป์6แดงโลกเพราะเป็นมวยเพศคิดเร็วปิดไฟเร็วนะครับเรียกว่าแทงแป๊บไฟดับปุ๊บนะงั้นคือผมก็ยังมองว่าเทพชายากับลูก้าเบเซลเพราะผลงานค่อนข้างดีจิมมี่ไวท์เป็นตัวสอดแทรกแบร์รี่เนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะเป็นตัวที่ไปชนะใครก็ได้นะครับแล้วอาจจะไปเรียกว่าส่งผลให้คุณตกรอบได้งั้นผมมองว่าในกลุ่ม B น่าจะเป็น F กับลูก้านะครับมาถึงกลุ่ม C จอห์นฮิกกินโฮเซนวาฟีเคนเดอร์ตี้ลูกควอนหวันโอ้โหลูกควอนหวัน6แดงก็ไม่ธรรมดานะครับต้องมาดูว่าลูกควอนหวันที่ได้แชมป์แล้วก็รองแชมป์6แดงในเมืองไทยนะครับจะสามารถเจอกับของจริงเนี่ยผมมองว่าใน4คนเนี่ยเคนเดอร์ตี้เนี่ยน่าจะเป็นรองที่สุดคือถ้าลูกควอนหวันไม่ตื่นเต้นนะเรียกว่าไม่ประมาทในการเล่นกับมืออาชีพแล้วก็สามารถแทงได้ไหลลื่นนุกก็มีลุ้นนะครับเพราะตอนนี้กินก็ครบเครื่องโฮเซนวาฟีไม่ต้องถึงครับถ้าในดับเอเชียตอนนี้ต้องบอกว่าไม่รวมจีนนะโฮเซนวาฟีถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์ที่มาแรงนะครับแล้วก็ติดท็อป16ด้วยนะเคยติดท็อป16นะครับนั้นผมก็ยังมองว่าจอนผมให้ความหวังนะจอนที่กินเนี่ยก็คือมีความเก๋าแต่จอนก็ไม่ค่อยมีสมเร็จนะครับในการเล่น6แดงโล่เพราะจอนเป็นมวยครบเครื่องพอครบเครื่องเนี่ยเจอ6แดงเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันปิดไม่ทันเจอมวยเสียบแล้วไปเนี่ยบางทีจอนปิดไม่ทันนะครับแต่ผมให้เครดิตจอนกับโฮเซนวาฟีนะครับในกลุ่ม C มาถึงกลุ่ม D ครับมีจัดทำริกกี้วอร์เดนมาให้หลงโอ้โหตัวนี้ดาวรุ่งจีนครับมาให้หลงนี่เพิ่งรู้สึกว่าจะเพิ่งเล่นที่ออสเตรเลียนะครับที่ผ่านมาแล้วก็นุกดุกดิกหรือว่านุกสงขาครับกฤษณะเลิศสัตยาธรกลุ่มนี้มันแน่นอนนุกสงขาก็6แดงนะครับก็ไม่เป็นรองใครนะครับแต่ผมมองว่าจัดทำแน่นอนแต่เรื่องอยู่ที่ว่าจัดทำอยากเล่นหรือเปล่าถ้าจัดทำอยากเล่นอยู่ในฟิลที่อยากเล่นนะครับแล้วก็อยากแทงผมก็ยังมองว่าจัดทำกับนุกสงขาเนี่ยพอได้ที่ว่าเล่นก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะถือว่าพวกนี้มวยเสียบหมดเลยมาให้หลงด้วยต้องบอกว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าดูมากๆครับกลุ่มดีกรุ๊ปออฟเดทดีกว่านั้นผมก็เลยมองว่าผมให้เครดิตจัดทำนะแล้วก็อีก3คนผมดูว่าทั้งกฤษณัฐมาให้หลงและกิวเดนเนี่ยน่าจะเบียดกันดูอาจจะเป็นงูกินหางได้ครับในกลุ่มนี้นะครับมาถึงกลุ่ม E ครับโอ้มีมาร์คโชบี้อาริคาเตอร์คิดเวกเล่นแล้วก็แจ็คเจ็ดแปดเก้าครับหรือว่าแจ็คสลับบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งแน่นอนครับว่ามาร์คโชบี้จริงๆแล้วชื่อชั้นดีแต่ว่า6แดงนะครับเช็คปินไวนะครับเรียกว่ามาร์คโชบี้ถนัดเกมปิดมาร์คโชบี้เป็นอีกคนหนึ่งครับมวยเกมปิดมาเล่น6แดงเนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้อยู่ในขาลงนะครับอลิคาเตอร์ก็เรียกว่าผลงานก็ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับคิดเวกเล่นตอนนี้ก็เพิ่งจะผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เพิ่งได้แชมป์ชุดเอามาขณะที่แจ็คลาบูรีก็ไม่ต้องพูดถึงครับเล่นในบ้านผมก็จะมองว่าด้วยความถนัดแจ็คมีลุ้นครับแจ็คมีลุ้นนะครับแล้วก็มาร์คโชบี้ผมว่ายังถือว่าก็ยังประมาทเขาไม่ได้นะผมมองว่ากลุ่มนี้แจ็คมีลุ้นนะครับมาที่กลุ่ม F ครับกลุ่ม F ก็ยังมีมาร์กอเลนมาร์ควิลเลียมส์อันเดเปตอฟนะครับแล้วก็มีซันนี่อาร์แบกนะครับหรือว่าอาคาเดชงสมสวัสดิ์ต้องบอกว่าแน่นอนครับมาร์กอเลนกับมาร์กเจไม่น่าสงสัยครับ2คนนี้มาร์กเจนี่เสียบอยู่แล้วมาร์กอเลนนี่ก็โอ้เสียบแล้วเสียบอีกแล้วผลงานตอนนี้เขาคือวันเยอร์แรงกิ้งเขาคือมือหนึ่งด้วยนะครับงั้นผมมองว่าในกลุ่มนี้ซันนี่เหนื่อยครับถ้าจะเบียดได้ต้องบอกว่าเหนื่อยเพราะว่าโดยธรรมชาติแต่ผลงานล่าสุดของซันนี่ในการลงเล่นไทยแลนด์แรงกิ้งนะครับที่ผ่านมาก็เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับก่อนที่จะแพ้กับนุกสงขาผมก็มองว่าซันนี่ก็พอมีลุ้นลูกแม่นดีแล้วก็การเดินขาวซันนี่ก็เริ่มกลับมาเดินขาวแบบมืออาชีพแต่ผมก็ยังมองว่ามาร์คเลนกับมาร์คเจน่าจะผ่านนะครับกลุ่ม G ครับก็มีทางด้านของชอนเมอร์ฟี่ครับแล้วก็มีด้านของสตีฟบิงแฮมหมูปากน้ำครับแล้วก็ยังมีทางด้านของโมบันอันฮาร์ดี้นะครับก็ถือว่าดูแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าโอ้โหน่าสนใจครับหมูปากน้ำผลงานตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเรียกว่ากลางๆมีทั้งขึ้นแล้วก็มีทั้งลงมาแล้วก็ขึ้นนะครับ
ชอนเมอร์ฟี่ไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้เข้ามาถึงรอบชิงนะครับในการเรโอเพ่นนั่นหมายความว่าชอนเมอร์ฟี่ก็อยู่ในช่วงที่ผลงานกำลังขาขึ้นนะครับถ้าเขาได้แชมป์รายการเวลเขาจะเล่นรายการเพลเยอร์ทัวร์ชิมชิปเสร็จแล้วถึงจะมาเมืองไทยนะครับผมก็จะมองว่าทั้งชอนเมอร์ฟี่จูดบิงแฮมเนี่ยหมูปากน้ำก็มีลุ้นครับผมให้3คนเนี่ยครับแย่งกันเข้ารอบนะครับเพราะเป็นสนุกเกอร์ทางเดียวกันด้วยครบเครื่องนะครับแต่ว่าทั้งจูดบิงแฮมและชอนเมอร์ฟี่แน่นอนครับว่าเขาครบเครื่องมากกว่าหมูแต่6แดงผมก็ยังเชื่อว่าหมูปากน้ำก็มีลุ้นกลุ่มสุดท้ายครับไม่ดูไม่ได้นะครับรอนนี่อุซาลแวนจิมมี่โรบสันครับเจมส์วัฒนาแล้วก็แซมบูดี้แน่นอนครับแซมบูดี้กลับมาให้หลงก็คือเพิ่งกลับมาจากผลงานดีทั้งคู่แชมป์กับรองแชมป์นะครับที่ออสเตรเลียนะครับแซมบูดี้ก็เป็นนักเกอร์จากอังกฤษรอนนี่แน่นอนครับผู้ชายคนนี้ไม่ต้องพูดถึงถ้าอยากเล่นอยากแทงใครก็หยุดเขาไม่อยู่ตอนนี้ก็ต้องมาดูต๋องสิทธิ์ชอยครับว่าถ้าเล่นต่อหน้าแฟนๆและการกลับมาสู่เวทีใหญ่แล้วเล่นกับมือระดับโลกที่คุ้นเคยนะครับแล้วต๋องห่างหายจากเวทีตรงนี้ไปนานต๋องจะกลับมาได้หรือไม่แต่6แดงผมก็ยังเชื่อว่าเจมส์วัฒนานะครับถ้าวันใดที่ต๋องออกคิวได้ต๋องก็คล้ายๆกับทรงเดียโกลอนนี่ครับพวกนี้แทงด้วยเรียกว่ามีความมหัศจรรย์แล้วอยู่ที่ว่าต๋องมีก๊อก2ก๊อก3มั้ยถ้ามีแล้วก็ยังพอมีการงั้นผมก็ต้องดูว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าแข็งนะผมต้องมองว่าผมให้ลอนนี่กับต๋องแล้วกันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเขาก็จะเอาที่1ที่2ครับไปเล่นรอบ16คนสุดท้ายครับก็ต้องมารอดูว่าใครเนี่ยแหละจะก้าวไปไกลที่สุดนะครับก็มาติดตามเชียร์กันได้ครับสนุกเกอร์ทิกเรดนะครับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพหรือว่าสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าท่านสุนทรจารุมนครับนายกสมาคมกีฬาเลียบเพนไทยทุ่มสุดตัวนะครับจับมือกับคุณวินิตเลิศธนวิชัยครับเรียกว่าเข้ามาร่วมมือกันในการจัดรวมถึงบิ๊กแจ๊ดด้วยนะครับพลตำรวจโทคมรวิทย์ทุกประจางซึ่งก็มาจัดกันที่จังหวัดปทุมธานีครับรายการนี้ยิ่งใหญ่มากแค่เปิดตัวงานแถลงข่าวถ้าใครได้ติดตามดูก็เห็นแล้วครับว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแล้วรายการนี้ที่สามารถบรรจุผู้ชมได้ 4,000 นะ 4-5,000 เชื่อหรือไม่ครับว่าตอนนี้ตั๋ว VIP หมดแล้วนะครับที่จองกันเนี่ยหมดแล้วโดยเฉพาะวันที่8มีนาต้องเจอรอนนี่ไม่เหลือครับอันนี้ไม่เหลือจริงๆครับไม่ใช่มุกนะครับว่าโอ้ไม่มีที่นั่งเลยหรือแต่ที่นอนอันนี้ที่นอนก็ไม่มีนะครับหรือแต่ที่ยืนรอดูหน้าประตูแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับรายการนี้เรามีการถ่ายทอดสดผ่านทูวิชั่นนะครับแฟนๆสนุกเกอร์ก็สามารถติดตามชมได้ทางทูวิชั่นครับหรือทางเพจนะครับซึ่งเราก็สามารถถ่ายทอดทางเพจแล้วก็รายการนี้ยังสามารถแพร่ภาพเนี่ยออกไปเรียกว่าทางยูโรสปอร์ตก็แพร่ภาพไปทั่วโลกและยิ่งไปกว่านั้นครับรายการนี้เราจะเอารอนนี่ล่องแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไม่ใช่ล่องเรือมหาลักษณ์นะแต่จะเอารอนนี่ครับพร้อมด้วยกันนักสนุกเกอร์ระดับโลกแล้วก็นักสนุกเกอร์ไทยนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับล่องแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพื่อทำการโปรโมทเมืองไทยนะครับก็แฟนๆก็สามารถติดตามได้เหนือสิ่งใดครับพลาดไม่ได้ด้วยการทั้งปวงแม่ใครที่ติดตามเพจของ789สนุกเกอร์นะครับมานานนมนานเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็รายการนี้ครับเรามีบัตรให้ชมครับสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกขอเพียงนะครับแค่ส่งกำลังใจมาร่วมเล่นเกมให้แฟนๆที่เข้ามาติดตามทางเพจ789สนุกเกอร์เนี่ยได้มีเกมให้ร่วมสนุกเพียงแค่คุณร่วมสนุกครับคุณไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวบัตรนะครับก็จะไปถึงมือคุณก็จะได้บัตรเข้าชมเรามีครับต้องบัตร VIP นะครับบัตรที่นั่งชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2นะครับขอเพียงแค่เล่นเพจครับกดไปเลยครับ789เพจสนุกเกอร์ติดตามกันเข้าไว้นะครับเราจัดเต็มๆครับงานนี้เรียกว่าเราพร้อมที่จะสนับสนุนวงการสนุกเกอร์นะครับแฟนๆก็สามารถและก็อีกอย่างนึงครับอย่าลืมครับมีติดตามได้ทั้งเพจ789สนุกเกอร์แล้วก็ทาง789YouTube นะครับอย่าลืมครับ6ถึง11มีนาคมนี้นะครับที่หอประชุมมอธรรมศาสตร์รังสิตเรามีนัดกันที่นั่นครับกับสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกแล้วเดี๋ยวหลังจบการแข่งขันครับจะมีเรื่องราวดีๆอย่างไรผมสมนาก็จะมารายงานให้กับแฟนๆสนุกเกอร์ได้รับทราบกันเอาละครับก็ย้ำอีกครั้งครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมกันนะครับแล้วเราก็จะได้บัตรเข้าชมช่วงนี้ครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ789สนุกเกอร์ครบเครื่องทุกเรื่องสนุกเกอร์ข่าวสารเทคนิคเจาะลึกทุกสถานการณ์จากผู้สนับสนุนหลักหมูปากน้ำอย่างเป็นทางการ789สนุกเกอร์